พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลลวกล่าโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพักเข้าพำนักพักอาศัย30,000วันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดตีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลาดึกหน่อยห้าทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหลายท่านก็ม่องไปแล้วหลับไปแล้วนะแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังไม่หลับนอนดึกกินกาแฟบ้างอะไรบ้างบางทีก็ทำงานทำการเข้าเวรเล็ก
น้อยๆอะไรเงี้ยนะเออก็ฟังกันไปเท่าที่มีฟีดแบ็กมานะเออมีฟีดแบ็กมาแล้วนี่ก็ต้องขออภัยไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้ไลฟ์สดนะไม่ได้ไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กเอฟซีทั้งหลายก็ไม่ได้เข้ามาเห็นทางวัดบอกว่าส่งไปเหมือนกันส่งไปทางเฟซนะแท็กไปหลายที่อยู่แต่ว่าเข้าชมอย่างเดียวไม่คอมเมนต์เข้ามาถึงคอมเมนต์เข้ามาก็ไม่เห็นพูดไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้ใช้นินจาเนี่ยเขาเรียกระบบนินจาหายตัวระบบนินจานี่มันหายตัวได้เขาเรียกว่าแอปนินจาเป็น one way เป็น one way ไม่ใช่ two way communication ประสานกันไม่ได้นะยิ่งรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็นานซะด้วยยาวซะด้วย1ชั่วโมงอย่างน้อย55นาทีก็ต้องเหงาหน่อยต้องเหงาหน่อยนะก็ไม่เป็นไรรับฟังรับชมกันไปแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝายหินระบบ FM 104.50 สวก็มาจากวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินซึ่งก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นหัวหน้าสถานีด้วยแต่ก่อนเป็นหัวหน้าสถานีอย่างเดียวผู้พูดนี่เป็นผู้อำนวยการอันนี้ก็พอลาออกมาเนี่ยหลายปีแล้ว6-7-8 ปีก็มีอยู่คนเดียวอ่ะเขาเป็นทั้งสองอย่างเป็นหัวหน้าสถานีด้วยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการด้วยการสถานีอาจจะในช่วงหนึ่งก็มีท่านผู้พันธนัทเดชะเป็นผู้อำนวยการอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วถึงแก่กรรมไปแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระยังอยู่ในวรรคเดิมแต่ขึ้นสูตรใหม่ละอยู่ในวรรคเดิมก็คือสลายตนะวรรควรรคที่ว่าด้วยอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6โดยเฉพาะก็ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนภายนอกก็เป็นถือว่าเป็นเข้าเป็นสิ่งที่เข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและธรรมารมณ์หรือความคิดเกิดขึ้นกับใจรวมแล้วก็เป็น12อายตนะสลายตนะเน้นภายในนี่อายตนะภายในสลายตนะเรื่องนี้ก็มีชื่อว่านันทโกวาทสุนันทกะเป็นสุที่ว่าด้วยให้โอวาทนะแก่พระนันทะการให้โอวาทแก่พระนันทะถ้าเป็นการให้โอวาทนี้แสดงว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็จะมาเกี่ยวข้องบ้างในภายหลังจะเป็นพระสารีบุตรหรือบางทีก็เป็นพระโมกขัลลาหรือเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งที่ให้โอวาท
แก่คนทั่วไปให้โอวาทแก่พระเหมือนอย่างนี้อย่างวันนี้ก็เอวังอานันทนาเมนะอิทังสุดตังมยาสุดตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้นะเอวเมสุตังในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีก็คือพระน้านางของพระพุทธเจ้านะเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายาพอ7วันพุทธองค์ประสูติมา7วันพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตทิวงคตไปก็พระนางมหาประชาบดีคุตมีก็มาแทนตำแหน่งอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะทำหน้าที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าตั้งแต่หลังจาก7วันเป็นต้นมา7วันเป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นที่รู้กันดีพนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งตอนหลังมานี่ก็บวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นภิกษุณีโอ้บวชยากบวชเย็นเหมือนกันตามมาบวชที่กรุงเวสาลีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปโอ้เจ๋งน้อยจะมีที่นั่งหรือเปล่า500ลูกแต่วัดใหญ่เชลวันวัดใหญ่เฉพาะพระเนนทั้งพระทั้งเนนที่อยู่รวมกันทั้งภิกษุณีสามเณรีทั้งหลายนี่ก็ 30,000 อยู่คน 30,000 มา500นี่ถือว่าน้อยเดียว500นี่ถือว่าน้อยเดียวนิดเดียวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมถวายอภิวาทแล้วก็นั่งอยู่ที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายโปรดแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดนี่ได้ขอกราบทูลพระพุทธเจ้าสมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกษุณีเวียนมาถึงใครกันเนาะถามท่านพระอานนท์คือถ้าไม่มีหัวข้อว่าประธานโอวาทเนี่ยให้โอวาทธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นภิกษุเนี่ยเปลี่ยนวาระกันทำหน้าที่ให้โอวาทภิกษุณีท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปว่ากันนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสถามว่าจะถามว่านนทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายพราหมณ์เธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดเนี่ยท่านพระนันทะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในเวลาเข้าในเวลาเช้าจึงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลัง
ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชการามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรในราชการามหมายถึงวิหารที่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงให้ก่อสร้างไว้เหมือนกับถูปารามในด้านทิศใต้แห่งพระนครไม่ได้อยู่ในวัดเชตวันอยู่ราชการามอยู่ทางทิศใต้ วันนี้ก็ท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจะมีขึ้นว่างั้นนะในการถามตอบนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเครือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอาตมภาพอาตมภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ดูผิดไปตอนแรกเป็นว่าการให้โอวาทของพระนันทกะของพระนันทกะไม่ใช่ให้โอวาทแก่ท่านนันทกะนี่เข้าใจผิดเข้าใจผิดตอนแรกดูมันไม่ดูไม่มีไม่เห็นของ ไม่เห็นของไงภิกษุณีเหล่านั้นก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะประวารณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้นั่นแสดงว่าองค์อื่นๆไม่ได้ประวารณาไม่ได้ถามปัญหาไม่ได้เปิดโอกาสให้ว่ามีการถามมีการตอบเป็นแบบ two wayเหมือนวันนี้ผู้จัดรายการคุยอยู่คนเดียวองค์อื่นๆก็คงอย่างนั้นถึงก็เทศพูดให้ฟังไม่ได้เปิดโอกาสวันนี้ภิกษุณีทั้งหลายชอบใจเลยทีนี้เขาจะได้ถามจะได้พูดคุยโต้ตอบอะไรกันเป็นที่เข้าอกเข้าใจฟังอย่างเดียวฟังฝ่ายเดียวเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจนะมันไม่เข้าใจไม่ได้ถามมันไม่แตกฉานมันไม่ได้ถามมันไม่แตกฉานมันไม่เหมือนกับว่าโต้ตอบกันไปถามกันมาเนี่ยตอบคำถามกันมาใครอยากรู้อะไรหรือใครรู้อะไรครึ่งๆกลางๆก็ไปถามให้มันแจ่มแจ้งอย่างไรมันชัดเจนอย่างนี้ ก็มาดูข้อที่399เมื่อกี้ลืมบอกหัวข้อไป398ข้อแรกว่า398เอวังอานันทนาเมนะเนี่ย398ท่านพระนันทกะถามว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้ระยะนี้ในสูตรเนี่ยธรรมะจะเกี่ยวข้องอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้ชื่อมันคือสลายตนะลืมไปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็จะอยู่ในเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตา
ภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะโอ้นี่เหมือนในสูตรอันนี้เป็นอะไรอนัตตลักขณสูตรเหมือนในอนัตตลักขณสูตรเลยเป็นทุกข์เจ้าค่ะเมื่อไหร่ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะโอ้เก่งมากภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาว่านั่นของเรานั่นเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะฆานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะโอ้ฆานะชิวหากายมโนนะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะท่านนันทการนี่เล่นไม่เทศเลยเล่นถามเอาเล่นถามเอาอย่างเงี้ยนะข้อนั้นเพราะเหตุไรนะถามอีกเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายใน6ของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะก็กล่าวว่าดีละดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายเดี๋ยวอาตมาจะกลับแล้ว ยังไม่กลับยังไม่หมดเวลานี่ ดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้ทั้งนั้นไม่เห็นเป็นอย่างอื่นต่อไปคือข้อ400จะขอไว้วันนี้ดูจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้หลับเลยเนื่องจากดื่มกาแฟมากไปหน่อยเมื่อคืนนี้วันมาถึง5โอ้ระฆังทำวัดดังพอดีเลยไปไม่ได้หลับไม่ได้ไปทำวัดทั้งทีแล้วก็ตอนกลางวันมาก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยมาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะง่อยง่วงง่อยหน่อยนะเราไม่เป็นไรข้อที่400หน้า454ข้อ400พอดีน้องหญิงทั้งหลายเหมือนกันนะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคราวนี้ก็ไปจากอายตนะก็ไปถึงขันห้าปลุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดเที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นนั่นนั่นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าเก่งภิกษุณีนี่เก่งก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าข้าเป็นทุกข์อย่างนี้นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละเนี่ยเรื่องของการแสดงธรรมให้แก่ภิกษุณีนี่ก็เป็นวินัยนะถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี้ไปไม่ได้นะผิดวินัยผิดวินัยผิดเป็นอาบัติเลยต่อไปข้อ401น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงจักขุวิญญาณหมายถึงว่าชุดสุดท้ายนะชุดแรกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดที่สองเป็นสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ว่าไปเมื่อกี้นี้แต่ชุดที่สามนี่เรียกว่าเป็นวิญญาณแต่ว่าเป็นตัวรู้ที่รู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นทางกายนี่แหละก็จึงเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณนี่มโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงจักขุวิญญาณเนี่ยความรู้ผ่านทางตานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าง่ายเว้ยก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะข้อนั้นสมควรหรือที่เราจะไปยึดไปถือว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นและอัตตาเป็นของเราไม่เป็นการสมควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างไรคือโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าคานะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้ากายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าและมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือความรู้ที่ผ่านทางใจความรู้ผ่านทางตาทางหูทางจมูกเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์อีกแล้ว แล้วเราสมควรที่จะไปยึดถือยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่เป็นการสมควรเลยเจ้าข้าเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณ6ของเราเนี่ยไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะเอาเป็นหมวดเลยนะหมวดวิญญาณหมวดวิญญาณเลยท่านพระนันทกะก็เลยกล่าวว่าโอ้ดีละดีละดีละพวกเธอเก่งจังเลยน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงตามปัญญาอันชอบนะย่อมมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้ทั้งนั้นพวกเธอนี่เก่งมากถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต่อไปข้อ402น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดี
ล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะเก่งมากข้อนั้นข้อเหตุไรเพราะเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันไส้เปลวไฟล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปนั้นมันประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเจ้าค่าก็เห็นนี้ฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายใน6ของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายใน6เหล่านี้แล้วย่อมเสวยเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะมันเที่ยงจะไปชอบยังไงมันเที่ยงเที่ยงแล้วถือว่าไม่ชอบข้อไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆก็ดับไปดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละพระอนุนพระนันทกานี่ไปให้โอวาทไปแสดงธรรมนี่กินหมูจริงๆไม่ต้องแสดงอะไรมากเลยถามเขาตอบมาก็ว่าดีละพอแล้วข้อ403บางอย่างนี้น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ประกอบยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบแรงเงาของต้นไม้นะล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความแปรผันเป็นไม่มีความแปรผันผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวถูกหรือไม่ถูกพระเจ้าค่ะไม่ถูกก็อย่างอื่นไม่เที่ยงหมดแปรปรวนหมดแล้วเงามันจะไปเที่ยงได้ยังไงเงายิ่งเงาก็ยิ่งติดตามตัวติดตามสิ่งนั้นไม่เที่ยงเงามันก็จะไปเที่ยงได้ยังไงเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าข้าเออนะโอ้โหเก่งมากเก่งมากฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวว่าอายตนะภายนอก6ของเราไม่เที่ยง
แต่เราอาศัยอายตนะภายนอก6แล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขะก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าถึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าข้าไม่ชอบเพราะเหตุไรอ่ะเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นเวทนาจึงเกิดอายตนะภายนอกนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นดับเวทนาที่เกิดอายตนะภายนอกนั้นจึงดับพระเจ้าค่ะดีละดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายเออน่ะน้องหญิงทั้งหลายอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงก็เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นต่อไปข้อที่404น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั่นแหละคลุมแม่โคตัวนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้นำผู้ชำนาญโน้นนี่นะฆ่าแม่โคแล้วก็ใช้มีดแล่เนื้อเถือหนังที่คมเนี่ยชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเป็นเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่นั่นแหละตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นแล้วเลาะหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม่ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองเจ้าค่ะเอามันแยกเอาเนื้อเอากระดูกเอาเอ็นเอาอะไรแยกออกไปหมดน้องหญิงทั้งหลายอาตมภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้น้องหญิงทั้งหลายส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกส่วนเนื้อข้างในเป็นชื่อของอายตนะภายนอกส่วนเนื้อข้างนอกส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6คำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำแหละเชื้อนกิเลสภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายในต่อไปก็จะเป็นข้อที่405 405น้องหญิงทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภ
ภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงอยู่ในปัจจุบันคราวนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโพชฌงค์เจ็ดคนจริงเราก็ว่ากันมาหลายสูตรนะโพชฌงค์เจ็ดมีหลายสูตรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในวุฏสักขะคือความสละคืนอันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งส่วนข้อสองพระก็เจริญธรรมวิจยะข้อสามก็เจริญวิริยะข้อสี่เจริญปีติข้อที่ห้าก็เจริญปัสสัทธิข้อที่หกเจริญสมาธิข้อที่เจ็ดก็เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในบทสักขะบทสักขะนี้ก็แปลว่ามาร่วมลงโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แหละที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นทางใจปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แลภิกษุเจริญทำให้มากแล้วนี่ย่อมทำให้เข้าถึงรู้และเข้าถึงครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำพระทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วขณะนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุเราภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ที่มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังมีความดำริไม่บริบูรณ์ข้อ407บ้างลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอพึงโอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นนั่นแหละท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วก็คือเหมือนเดิมนะก็คือเหมือนเดิมเมื่อล่วงราตรีนั้นไปครั้นเวลาเช้าท่านพระนันทกะครองอันตรวาสุขถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชการามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูราชอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าไว้
ท่านพระนันทานั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นเนี่ยกราบพระนันทกะนั่งแล้วณที่สมควรท่านพระนันทกะก็ได้กล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบดิฉันทั้งหลายว่ารู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอัตมภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความเป็นอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะปวารณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้เพราะว่านั่นคือยินยอมให้ถามให้ตอบต่อไปเป็นข้อ408น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าต่อไปนี้จะเหมือนหมดเลยนะเหมือนกับที่ผ่านมาก็จะไม่ต้องซ้ำละนะไม่ต้องซ้ำเที่ยงหรือไม่เที่ยงจักขุโสตคานะชิวหากายมโนแล้วก็อันนี้ภายใน6แล้วภายนอก6อีกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนเดียวกันถามเหมือนเดียวกันก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็มาวิญญาณก็เหมือนเมื่อกี้นี้วิญญาณตัวรู้ที่อยู่ภายในนี้ก็คือผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจจึงรู้อันนี้ข้อความก็เหมือนเดิมทุกอย่างสุดท้ายท่านพระนันทกะก็กล่าวว่าดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลต่อไปก็น้องหญิงทั้งหลายเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปรี้ยวก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปรี้ยวก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพระเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดก็คือว่าเริ่มแรกนี่ถามน้ำมันวันจุดประทูปน้ำมันไว้ประทีปไม่ใช่ประทูปประทีปน้ำมันไว้แล้วก็ทำอันภายในภายนอกหมดเรียบร้อยแล้วก็มาเหลือว่าความมาเหลือว่าทุกขมะสุขะมันจะมีทุกโทมนัสก็ยังมีทุกกับอทุกแล้วก็อทุกขมะสุขะก็มีอยู่3อย่างเหมือนเดียวกันที่ผ่านมาทั้งหมดมาเปรียบเทียบด้วยรูปโคเปรียบเทียบด้วยต้นไม้มีรากมีแก่นเปรียบเทียบด้วยต้นไม้ที่มีความยั่งยืนมีความเหมือนเดียวกันส่วนเนื้อข้างในอันนี้ก็เหมือนเดียวกันคำว่าส่วนเนื้อข้างในนั่นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ส่วนหนังข้างนอกก็เป็นชื่อของอายตนะภายนอก6แล้วก็เนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคือความใคร่ความชอบในความเพลิดเพลินนันทิราคะคือความเพลิดเพลินมีดแล่เนื้อที่คมนั้นก็เป็นชื่อของอริยมรรคอริยปัญญาที่สามารถจะไปตัดธัมมาคิยสังโยชน์และโอลัมภาคิยสังโยชน์ให้ขาดไปทั้งหมดได้อันนี้ก็พจน์ชงเจ็ดอีก
ก็เหมือนเดียวกันก็คือตั้งแต่สติวิริยะสมาธิวิริยะปัจสติสมาธิอุเบกขาวิริยะสมาธิวิริยะสมาธิสมาธิอุเบกขาอันนี้ก็มาดูว่าโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองของเขาทั้งหลายผู้เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันต่อไปเป็นข้อ110ครั้งนั้นท่านพระนันทกะโอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้ว สมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้เราสมควรแก่เวลาหรือยังเนี่ยโอ้ยังอีกนิดหนึ่ง ครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปทักษิณแล้วจากไปโดดเดียวพระนันทะภิกษุณีเหล่านั้นให้โอวาทส่งตนไปเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำปทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทเดี๋ยวนั่งณที่สมควรพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับภิกษุณีทั้งหลายว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้ว สมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปทักษิณแล้วจากไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอไม่ได้สนใจเรื่องดวงจันทร์แต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ที่มีใจยินดีติดต่อธรรมเทศนาของพระนันทกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายก็บรรดาภิกษุณี500รูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำที่สุดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าคือถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะกลับคืนเปลี่ยนแปลงและมีศีลสมบูรณ์คนที่ถือศีล5ก็ศีล5สมบูรณ์ศีล8ถึง8สมบูรณ์ศีล10ถึง10สมบูรณ์227ของภิกษุสงฆ์ก็สมบูรณ์เอาละทีนี้ก็ภิกษุทั้งหลายพุทธองค์ตรัสบรรดาภิกษุณี500รูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำที่สุดคือโสดาบันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวันนี้1สูตรจบเลยเนื่องจากว่ามันมีเหมือนกันก็มีอยู่3เรื่องอ่ะ1อายตนะภายใน2อายตนะภายนอกแล้วก็3วิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณและมโนวิญญาณวันนี้ไม่ต้องเอาอายตนะเอาธาตุเอาอะไรไปดองเลยเนื่องจากว่าหมดเวลาพอดี
แล้วและทีนี้ก็ต้องได้อำลาจากท่านผู้ฟังเลยวันนี้ไม่มีเอฟซีเพราะว่าเข้าไม่ได้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากปากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร